นั่งก่อนสิไม่เป็นไรค่ะหนึ่งคงคุยไม่นานผมเชิญให้คุณออกในซองมีใบรับรองการทำงานของคุณแล้วก็เงินชดเชยขอบคุณมากที่ร่วมงานกับเราขอบคุณค่ะแต่หนึ่งคงไม่ขอรับนะคะเพราะหนึ่งตั้งใจจะลาออกอยู่แล้วได้งั้นก็เชิญนี่พี่ทินจะไม่ขอโทษหนึ่งจริงๆเหรอคะหนึ่งคิดว่าที่พี่ทินให้คนไปตามหนึ่งมาเนี่ยเพราะพี่ทินตั้งใจจะขอโทษหนึ่งซะอีกขอโทษหนึ่งขอโทษเรื่องอะไรก็เรื่องที่พี่ทินทำร้ายหนึ่งไงที่ผมจูบคุณนี่แหละผมจะขอโทษทำไมในเมื่อผมไม่ได้รู้สึกผิดแต่หนึ่งอยากให้พี่ทินขอโทษหนึ่งถึงแม้ว่าพี่ทินจะคิดว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ผิดแต่จริงๆแล้วมันผิดผิดมากด้วยตัวของหนึ่งมันเป็นสิทธิ์ของหนึ่งพี่ทินจะมาทำอะไรโดยที่หนึ่งไม่ยินยอมไม่ได้หนึ่งพูดอะไรของหนึ่งหนึ่งพูดแทนผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกพี่ทินทำร้ายหนึ่งอยากให้พี่ทินขอโทษหนึ่งอย่างจริงจังเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยหนึ่งจะเอาเรื่องจริงผมจูบหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทำร้ายหนึ่งแล้วหนึ่งจะเอาเรื่องอะไรไม่ว่าจะตบหรือว่าจะจูบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยินยอมมันก็เอาเรื่องได้หมดอะค่ะก็คือยังไงก็จะหาเรื่องให้ได้ดีเลยอยู่ด้วยกันพอดีเอมี่คงอยากถามเลยว่าฉันกลับมาทำไมอีกฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนิดนึงแต่ผมไม่มีเรื่องจะคุยกับคุณอีกแล้วเอมี่นี่คุณเกลียดฉันไม่อยากเห็นหน้าฉันขนาดนี้เลยเหรอพอได้แล้วเอมี่อย่าเป็นดาวอ่อนได้ไหมถ้าจะมาคุยเรื่องนี้อีกก็ไปเลยไปหากมีปาฏิหาริย์ที่พาฉันได้เจอกับเธอคนนั้น